สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอตีเผยแนวทางฟื้นฟูระยองจากกรณีทหารอียิปต์ติดโควิดเข้าพักที่โรงแรมและเดินเที่ยวห้างในจังหวัดระยองเกิดผลกระทบกับธุรกิจต่างๆและโรงเรียนที่ต้องปิดทำการอย่างเร่งด่วนรวมถึงสร้างความกังวลให้กับชาวระยองและชาวไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลยพบเพียงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นและเศรษฐกิจกำลังกลับมารุ่งเรืองแต่แล้วก็กลับพบปัญหาดังกล่าวอีกครั้งซึ่งล่าสุดวันที่17กรกฎาคมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหมอตีสาธิตปิตุเตชะถึงแนวทางที่ทางตนเองและทุกภาคส่วนร่วมกันทำเพื่อให้ระยองกลับมาสู่สภาวะปกติสุขโดยเร็วระบุว่าแนวทางที่ผมและทุกภาคส่วนร่วมกันทำเพื่อให้ระยองกลับมาสู่สภาวะปกติสุขโดยเร็วครับวันนี้ห้างเปิดวันนี้โรงแรมเปิดวันจันทร์โรงเรียนทั้งหมดเปิดสท.ทำหนังสือให้กระทรวงมหาดไทยทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีกักตัวชาวระยองที่เดินทางเข้าจังหวัดต่างๆสบค.จะมีมาตรการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ในพื้นที่การรณรงค์กระตุ้นการท่องเที่ยวจับมือกับทุกกระทรวงเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในจังหวัดระยองมอบงบ 100,000 ต่อคนจากนายกอบจ.หากเดินทางมาพักที่ระยองแล้วติดโควิดบริษัทเอกชนปตท.GC สนับสนุนทำประกันหมู่สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจะให้การจัดการสัมมนาในทุกกรมที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้มาที่จังหวัดระยองโดยเริ่มต้น3สิงหาคมนี้กรมการแพทย์จะสัมมนาที่ระยองมีผู้บริหารระดับสูงของกรม250คน4สิงหาคมผู้ตรวจสาธารณสุขที่9นำข้าราชการมาจัดสัมมนาที่ระยองโครงการเที่ยวปันสุขอสม.หลายจังหวัดจะจัดมาเที่ยวที่ระยองเช่นฉะเชิงเทราชลบุรีทั้งนี้แนวทางเบื้องต้นของนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองซึ่งกำลังจะซบเซาอีกครั้งโดยการชดเชย 100,000 บาทหากพบว่ามาเที่ยวระยองแล้วติดโควิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ